IMCU เกี่ยวกับอะไรนะเห็นป้ายข้างหน้าบอกว่าแผนก IMCU แผนนี้เกี่ยวกับอะไรอะคะ IMCU เป็นหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตหรือเรียกว่า Intermediate Care Unitเรามาอยู่ที่ IMCU นะคะเป็นหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเราจะรับคนไข้กึ่งวิกฤตทุกประเภทนะคะที่เช่นคนไข้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดทุก2ชั่วโมงนะคะคนไข้ที่ออกจากห้องผ่าตัดหลังผ่าตัดหรือหลังคลอดนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างภายในห้องนะคะจะมีเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยนะคะจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ครบครันมีห้องน้ำนะคะแล้วก็มีเตียงสำหรับญาติเฝ้าที่สำคัญเลยนะคะ IMCU เราจะมีมอนิเตอร์นะคะที่ตัวมอนิเตอร์นี้นะคะจะเอาไว้สังเกตอาการคนไข้และตัวมอนิเตอร์นี้จะลิงก์ไปหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อให้พยาบาลได้ดูแลคนไข้แล้วที่แตกต่างจากวอร์ดนะคะคือผนังห้องของเราจะเป็นกระจกค่ะสามารถให้พยาบาลนั้นได้มองเห็นคนไข้ได้ตลอดเวลานะคะทำให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะIMCU แล้วนะคะจะมีคุณหมอพิมพ์ทิพย์ตั้งตระกูลนะคะเป็นคุณหมออายุรกรรมประจำแผนก IMCU ค่ะหากท่านไหนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะปลอดภัยอบอุ่นใจเมื่อมาใช้บริการ IMCU